รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับโจทย์ของเราคือเครื่องต้มยำน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่ก็ไม่รู้ว่าปรุงรสมาขนาดไหนแล้วนะครับจะช่วยอะไรเราไหมหรือยินบทดีกว่าขอยินบทดีกว่าไม่ค่อยชอบใจอ่ะนี่คือเนื้อลายเนื้อหนกส่วนหลังคอข้อดีคือแบบว่ามันมีมันแทรกเยอะมากทุกอนุแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบละลายในปากมันจะมีความแบบกรุบๆคุณเท็ดดี้ครับว่ามาครับเมนูคุณเท็ดดี้วันนี้ไม่มีซีซาร์จี๊ดจ๊าดอะไรต่อท้ายบ้างเหรอครับผมขอให้คำพูดนี้เนี่ยคนชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้นะครับโจทย์ของเราคือเครื่องต้มยำแต่เขาไม่ได้อยากแบบเป็นต้มยำธรรมดาอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าต้องเป็นเมนูที่ใช้เครื่องต้มยำทางทีมบอกเราว่าอยากได้เครื่องต้มยำครับแต่ไม่ทำต้มยำนะเครื่องต้มยำเนี่ยจริงๆแล้วก็คือจะมีตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใช่ไหมฮะ3อย่างหลักๆนี้เลยแต่เราจะมาพลิกแพงเป็นเมนูอะไรก็มาดูกันมาหนึ่งสองสามเฮ้ยเราชนะงั้นเจ้ทำก่อนว่าแต่เมนูอะไรครับจะทำเนื้อลายทรงเครื่องแล้วก็มีเครื่องดื่มดับกระหายเป็นแบบต้มยำม็อกเทลด้วยโอ้จะช้าอยู่ใหญ่ไปชมกันเลยครับฟังคุณนานามาในเมนูเนื้อลายทรงเครื่องเมนูที่ทำง่ายแต่แสนอร่อยเสิร์ฟคู่กับน้ำต้มยำซู่ซ่ามีรสชาติไม่เหมือนใครมาปะทะกับเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินของคุณเท็ดดี้ท็อปปิ้งด้วยกุ้งกรอบสไปซี่รสชาติจัดจ้านเกรงใจมากเลยความจริงเราก็รู้ว่าเราไม่ควรเอาเมนูง่ายๆแบบนี้มาแข่งไม่เป็นไรหรอกเจ้พอเจ้ปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วพอผลมันออกมาเอ็นเอียงปุ๊บดูสิง่ายๆก็ยังชนะได้คือเจ้หาทางขึ้นทางลงได้ตลอดอะน้ำซุปนะคะน้ำซุปนี่ก็ไม่รู้ว่าปรุงรสมาขนาดไหนแล้วนะครับแล้วเราก็จะใส่พวกเครื่องต้มยำแบบขาตะไคร้ใบมะกรูดลงไปจะช่วยอะไรเราไหมหรือจะยินบทดีกว่าขอยินบทดีกว่าไม่ค่อยชอบใจอะตามที่เขาถนัดอะเนาะเขาก็จะชอบทำอะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือเครื่องต้มยำนะครับใช้นะคะใช้ลงไปในนี้เลยนะคะตะไคร้ใบมะกรูดมันง่ายจริงเกรงใจเอาเมนูอย่างนี้มาแข่งไม่ต้องเกรงใจหรอกครับคุณนานาผมเชื่อใจฝีมือคุณนานาครับว่าต้องออกมาดีอย่างแน่นอนนี่คือเนื้อลายเนื้อหนกหรือเนื้อหนอกมันคือส่วนตรงไหนนะฮะส่วนหลังคอข้อดีคือแบบว่ามันมีมันแทรกเยอะมากทุกอนุแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบละลายในปากมันจะมีความแบบกรุบๆแล้วก็กรอบๆอยู่ในนั้นคือสู้ฟันเท็ดดี้คั้นน้ำมะนาวให้ไหมได้ไหมว่างๆได้ครับพี่ลีลาการบีบมะนาวของคุณเท็ดดี้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับอุ้ยโถเอ้ยชมนิดชมหน่อยบีบซะมะนาวกระเด็นเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อของเราเนี่ยนะคะลงไปรวนเฮ้ยมันเริ่มสุกแล้วนะโอเคจากนั้นเราจะมาปรุงรสเกลือนิดนึงนะคะจากนั้นน้ำปลาจากนั้นใส่มะนาวลงไปนะคะใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปจากนั้นจักตักเสิร์ฟอย่างนี้นะแล้วก็โรยผักชีใบเลื่อยข้างบนพริกขี้หนูเนื้อลายทรงเครื่องเรียบร้อยค่ะโหเจ๊แต่เมนูแซ่บๆแบบนี้นี่ได้ข่าวว่ายังมีอีกหนึ่งเมนูเอาไว้ดับกระหาย wow. ใช่เราอะเข้า
้าใจเข้าใจว่าเมนูของเรามันง่ายเฮ้ยง่ายแต่น้อยแต่มากใช่เพราะเรารู้มันน้อยแต่มากไงแต่เราก็กลัวคนบางคนแบบจะริษยาใช่แล้วก็จะบอกว่าเนี่ยแค่นี้อ่ะใช่ไหมเอามาแข่งได้ไงพูดเนี่ยคนพูดชอบภาคแบบเนี้ยเราก็เลยเอาจริงเราเอาน้ำเราทำน้ำเป็นต้มยำเป็นน้ำเอ้ยต้มยำจะมาเป็นน้ำดื่มหรอเดี๋ยวลองกินดูได้หรอเดี๋ยวลองกินเดี๋ยวลองกินโอเคมานี่คือเมนูเครื่องดื่มที่บอกชื่อเมนูว่าโอ้ยไม่ได้ตั้งให้ดิช่วยตั้งหน่อยดิ โอ้ยจริงป่ะเรายึดตามนี้เลยป่ะอื้อต้มยำซื่อซ่าหลุดมาจากยุคไหนเนี่ยไม่ได้เหรอได้เออเมนูต้มยำซื่อซ่านะฮะเป็นเครื่องดื่มจี๊ดจ๊าดดับกระหายยินน้ำแข็งอ๋อไปดูกันครับว่าเมนูต่อไปของคุณนานาจะเป็นอย่างไรต้มยำใช่ไหมตะไคร้ค่ะมะกรูดโอเคจากนั้นการปรุงรสของเราเราใช้นี่ค่ะเลมอนผสมมะนาวฟรุตเบสพิเปอร์เลชั่นตราเนเจอร์เทสน้ำแข็งแหมเจดีช้อนใหญ่กว่านี้มีไหมคะนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วจริงจากนั้นใส่น้ำลงไปนิดหน่อยเทดดี้เขย่าให้เราได้ไหมมาดูลีลาการเขย่าของสองพี่น้องกันครับว่าจะเด็ดสักแค่ไหนกระดมหน่อยนี่ดับสมุนไพรอ่ะโซดานะมีที่ให้โซดาด้วยนะเรียบร้อยค่ะชื่อว่าเมนูต้มยำซูซ่าครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเนื้อลายทรงเครื่องและต้มยำซูซ่าของคุณนานากลิ่นหอมจากเครื่องต้มยำชวนให้น้ำลายสอถ้าได้กินคู่กันต้องติดใจอย่างแน่นอนวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินกับกุ้งกรอบสไปซี่เพื่อคุณเท็ดดี้ครับว่ามาครับเมนูคุณเท็ดดี้วันนี้ไม่มีซีซาร์ดจี๊ดจ๊าดอะไรต่อท้ายบ้างหรอครับผมขอให้คำพูดนี้เนี่ยคนชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูวัฟเฟิลงาดำวิธีทำวัฟเฟิลงาดำเริ่มด้วยเทงาดำตราข้าวทองลงในภาชนะเปิดไฟคั่วจนงาสุกหอมแบ่งงาคั่ว50กรัมนำไปบดจนละเอียดเตรียมไว้ผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์งาดำตราข้าวทองคั่วสุกบดละเอียดงาดำตราข้าวทองคั่วสุกผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเบกกิ้งโซดาและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำสีผสมอาหารสีดำนมข้นจืดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลจนร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักส่วนผสมวาฟเฟิลงาดำใส่ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีแล้วนำขึ้นพับไว้จนเย็นเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมชีสตีผสมครีมชีสเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน7นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นวาฟเฟิลงาดำเป็นชิ้นทาขอบวาฟเฟิลด้วยแยมใสจากนั้นนำไปคลุกลูกปัดน้ำตาลให้ติดบริเวณขอบบีบไส้ครีมชีสลงบนวาฟเฟิลประกบด้วยวาฟเฟิลอีกชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดวาฟเฟิลงาดำใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูวาฟเฟิลงาดำครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีสาคูแคนตาลูปนมสดมาฝากกันค่ะวิธีทำน้ำเชื่อมใส่น้ำและน้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและงวดลงเล็กน้อยเตรียมไว้เป็นน้ำเชื่อมวิธีทำต้มสาคู
ใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งเดือดใส่สาคูใบเตยเม็ดเล็กคนสม่ำเสมอจนเม็ดสาคูสุกใสปิดไฟค่ะเตรียมไว้ละลายน้ำผงเต็มมันเนยตราอิจิมินกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตักสาคูต้มสุกในชามเสิร์ฟตามด้วยน้ำเชื่อมและส่วนผสมนมวางแคนตาลูปขวานกลมและฮันนี่ดิวขวานกลมตกแต่งด้วยแคนตาลูปและฮันนี่ดิวแกะสลักเป็นใบไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเริ่มแล้วครับกับเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินเราไปดูกันครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเอาละครับวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินกับกุ้งกรอบสไปซี่มาขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวให้เทรนนี่นะฮะช่วยในการทำเตรียมเครื่องต้มยำนะครับตะไคร้นะครับคุณอยากได้แบบไหนอ่ะคุณต้องบอกนะหั่นฉลับฉลับนะ yes sir คุณเท็ดดี้ครับว่ามาครับเมนูคุณเท็ดดี้วันนี้ไม่มีซีซาร์จีจาร์ดอะไรต่อท้ายบ้างเหรอครับผมขอให้คำพูดนี้เนี่ยคนชิมชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับคนชิมชิมแล้วพูดขึ้นมาแล้วกันครับวิธีการทำวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินนะฮะเราก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปหลักๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงตัวที่เป็นซอสต้มยำก่อนแล้วเราจะเอาตัววุ้นเส้นเนี่ยลงไปคลุกในนี้นะครับตัววุ้นเส้นจะได้ดูดน้ำต้มยำจี๊ดจ๊าดของเราเข้าไปเนี่ยจี๊ดจ๊าดอีกแล้วมาจนได้จี๊ดจ๊าดตอนที่คุยกันน่ะก็บอกเรานะว่าห้ามทำต้มยำอ่ะอ้าวแล้วทำไมอ่ะผิดเหรออ้าวก็กติกาคุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอต้มยำอ้าวก็เราโจทย์เป็นเครื่องต้มยำให้เราเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องประกอบเครื่องประกอบเดี๋ยวเราใส่เครื่องประกอบลงไปนะครับเครื่องประกอบของเรามีน้ำพริกเผานะครับต้องขนาดนี้เลยเหรออันนี้ปรุงรสหวานนิดนึงนะฮะน้ำตาลปี๊บครับตามด้วยน้ำปลานะครับเป็นไงครับน้ำตาลหน่อยมาหวานแล้วนะใส่ต้องใส่น้ำปลาไม่ใช่น้ำตาลโอเคไม่เชียร์เนาะใส่น้ำคนจิตไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกอ่ะเอาเลยเอาตามที่ปรุงอ่ะคือเมนูเราอ่ะโอเคอ่ะปรุงเลยคุณเท็ดดี้นี่ดื้อจริงๆนะครับขนาดคุณนานาบอกว่าให้เติมน้ำปลาแล้วยังจะไปหยิบน้ำตาลมาปรุงอีกอ่ะน้ำนมคนจืดปรุงเองดิรสชาติของตัวเองอ่ะใส่มาเดี๋ยวบอกพอนมคนจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะบอกว่าจะบอกพออยู่ในยกมือยกมือว่าใส่มาอีกไม่นี่เป็นคนตลกมากจริงๆเลยคุณเท็ดดี้ผมน่ะอยากรู้จริงๆว่ากรรมการที่ชิมจะบอกว่ายังไงเป็นไงครับตัดวุ้นเส้นหน่อยแน่คุณเท็ดดี้เนียนจริงๆนะครับหลอกให้คุณนานาตัดวุ้นเส้นแล้วตัวเองก็แอบปรุงรสเพิ่มครับใส่วุ้นเส้นลงไปนะครับเอาละครับหลังจากคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราก็จะใส่พริกที่เราสับละเอียดอันนี้พักทิ้งไว้ระหว่างนี้รบกวนเทรนนี่นะฮะช่วยผสมแป้งทอดกรอบให้ก่อนนะครับมาพูดถึงเรื่องทอดๆวันนี้เราเลือกใช้แป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตากกิอันนี้เราวางเบคอนลงไปที่ก้นหม้อนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็จะใส่ตัวสมุนไพรเครื่องประกอบนะครับที่เราเตรียมไว้อันนี้จะมีใบมะกรูดนะครับตะไคร้นะฮะข่าหั่นแว่นกระเทียมจริงๆปกติไม่ค่อยใส่กันแต่ว่าผมชอบเวลากระเทียมมันไม่ไหม้มันจะมีกลิ่นหอมโอเคจากนั้นปิดฝาแล้วก็ตั้งไฟแม่ถ้าบอกว่าปิดฝาแล้วตั้งน้ำโมนี่ฮาเลยนะครับคุณเท็ดดี้
กรอบของเทดดี้กรอบรวบด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิและเรื่องทอดนะครับน้ำมันของเรานะครับจะต้องเป็นน้ำมันปาล์มครับวันนี้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเดี๋ยวเรานะฮะจะรอจนน้ำมันร้อนแล้วก็จะนำกุ้งที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็จะชุบแป้งที่ละลายคลุกกับเกล็ดขนมปังแล้วก็ลงทอดอุ้ยอุ้ยกระจายเลยครับโอ้ยน้ำมันกระเด็นกับการทอดนี่เป็นเรื่องธรรมดาครับนี่ครับกุ้งที่เราทอดกรอบนะครับเดี๋ยวเราจะโรยเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดนะครับตราโกกิลงไปมันจะมีรสชาติเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆกับกุ้งกรอบของเราทานกับวุ้นเส้นจากนั้นนะครับอันนี้ก็คือวุ้นเส้นต้มยำบุกหม้อดินของเราแล้วครับกับเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินของคุณเท็ดดี้เป็นเมนูที่มองเผินๆอาจคิดว่ากุ้งอบวุ้นเส้นธรรมดาแต่เมื่อได้ลองชิมแล้วต้องเปลี่ยนความคิดเพราะรสชาติของวุ้นเส้นนั้นอัดแน่นไปด้วยเครื่องต้มยำที่มาพร้อมกุ้งกรอบสไปซี่ต้องมาลุ้นกันครับว่าวันนี้กรรมการจะตัดสินอย่างไรมันเหมือนลาบแต่มันไม่เคยออกรสเครื่องประกอบเท่าไหร่นะครับแต่โจวันนี้เครื่องประกอบนะครับวันนี้เรามีเมนูปีกไก่สอดไส้ซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามขั้นแรกใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะเปิดไฟแล้วเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำเคี่ยวจนสวยผสมเดือดและข้นเล็กน้อยปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำปีกไก่สอดไส้ใส่เนื้อกุ้งสับมันหมูสับวุ้นเส้นหั่นสั้นและเครื่องที่โขลกลงในภาชนะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกมาเลาะเอากระดูกออกจากนั้นบรรจุไส้ที่เตรียมไว้ลงในปีกไก่จนเต็มกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำปีกไก่สอดไส้ไปอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ 25-30 นาทีระหว่างที่ย่างให้ทาซอสมะขามเป็นระยะเพื่อให้ซอสซึมเข้าเนื้อไก่และไม่ทำให้หนังไก่แห้งรอจนไก่สุกดีจัดปีกไก่ลงในภาชนะรับประทานคู่กับผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูวุ้นเส้นต้มยำหม้อดินกับเมนูเนื้อลายส่งเครื่องไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะอุ้ยเลือกไม่ถูกเลยงั้นของคุณเท็ดดี้แล้วกันนะคะดูสิคะเส้นมันมีความเหนียวนุ่มมากเลยขอดมหน่อยดีกว่าอกุ้งเน้นๆอันนี้กุ้งหรือกระเบื้องคะกรอบมากเลยไหนกระเบื้องผมใช้โกกิครับก็เลยกรอบหนูว่ามันหวานไปนิดนึงอะคะแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยคุณนำเสนอเรื่องของคุณเป็นยังไงครับก็เป็นเนื้อลายส่งเครื่องเป็นเนื้อหนอกมาทำหนูเป็นคนชอบกินเนื้อมากค่ะต้องลองรสชาติจัดจ้านกำลังดีค่ะเนื้อนี่เด้งๆเลยพอดีหนูเห็นว่ามีเมนูน้ำแต่ก็กลัวหลอดในแก้วมันจะใหญ่เกินไปหนูก็เลยเตรียมหลอดมาเองไม่นั่นแต่ใครครับอ้าวหมดการที่เตรียมมาสั่งนั่งกินต้องลองค่ะต้องลองดูนานมากหนูยังตัดสินใจไม่ได้แต่อร่อยทั้งคู่ค่ะมากครับขอบคุณค่ะดีครับสวัสดีฮะขอชิมเลยนะฮะได้เลยได้เลยเต็มที่เลยพี่สบายสบายโอ้ดูสิขอหม่ำเลยแล้วกันมับก็ให้
ร้อนก็แล้วทำไมไม่เป่าเล่าตอนนี้ผมว่ามันหวานไปนิดหนึ่งโอ้เจ็บปวดนิดเดียวจริงๆนะจริงเหรอถ้าเติมผงชูรสลงไปเนี่ยผมว่าได้เลยเอามาเติมหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรครับผมพูดเล่นจานนี้เนื้อเหรอครับใช่เขาให้โจทย์เรามาเครื่องต้มยำแต่ต้องห้ามทำต้มยำต้องใส่น้ำไปหน่อยใส่เนี่ยใส่ในนี้หนึ่งน้ำแม่กินอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็กินน้ำเนี่ยตามไปพร้อมกันเลยในคำเดียวต้องกำจัดคู่แข่งขนาดนั้นเลยกินต่อไม่รอแล้วนะสู้ปากมากรสชาติดีเลยครับขอชิมน้ำต่อดีกว่าผมว่าอันนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นเหล้าขาวจะเยี่ยมมากเลยครับโอเคได้รอบหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับมาละผมต้องลองชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับของมันดีอ้าวเส้นมีความเหนียวนุ่มแต่มันหวานไปนิดหนึ่งครับผมว่ามันก็พอได้คืออย่างนี้ครับผมว่าเมนูที่หวานนำเนี่ยทุกอย่างมันจะกลมกล่อมไปหมดขอชิมต่อดีกว่าปล่อยคุณเท็ดดี้เขาพูดไปมันเหมือนลาบแต่มันไม่ค่อยออกรสเครื่องประกอบเท่าไหร่นะครับใช่แต่มันแบบนวลแต่จบวันนี้คือเครื่องประกอบไหมครับแต่เรามีงานที่ใส่เครื่องประกอบด้วยนะคุณเครื่องประกอบจับตาดูให้ดีนะครับหอมกลิ่นอะไรไม่รู้บอกไม่ถูกเครื่องประกอบใช่ครับชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3ผิดป่ะวะทุกคนหมดมาลองเรื่องแบบนี้ตกใจรอบที่2นะขอบคุณมากครับผมมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะครับถือว่าเดินตามพ่อรอบนี้สำเร็จดีใจด้วยดีใจด้วยคุณมาถูกทางแล้ววันนี้ก็ถือว่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูนะครับอยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาทำกันนะครับเอาละครับมาพบกับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกเกลียวเดียวกันนะครับได้ใหม่นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับสวัสดีครับเฮ้ยอะไรไม่เอาขนออกด้วยเหรอจริงเหรอบอกเลยชื่อนี้จะไปอยู่ใน Google ทุกคนจะเซิร์ชคำว่าต้มยำซู่ซ่าต้มยำซู่ซ่าดูทุกคนนะพี่ทุกคนมองหน้าแบบขอให้รู้ไว้ว่าที่แรกมันมาจากเรา